แต่ต้องการความมุสาพยายามอันนี้เป็นพื้นฐานแห่งความสำเร็จในธรรมทุกขั้นนั้นการภาวนานี่มันก็เหมือนเราขุดน้ำบ่อนั่นแหละตาน้ำอยู่ตื้นก็มีอยู่ลึกลงไปลึกลงไปก็มี แต่มีน้ำอยู่ด้วยกันเป็นแต่เพียงว่าลึกตื้นต่างกันผู้ที่รวดเร็วอย่างทิปาพิญญาเพราะอย่างจอบอย่างเสียมลงตักๆเท่านั้นน้ำพุ่งขึ้นมาแล้ว แล้วก็ลึกกันนั่งกันอีกขุดลงไปน้ำก็ขึ้นซัดลงไปจนกระทั่งน้ำข้างล่างไม่ขึ้นน้ำเหงื่อไหลเต็มหลังก็มีน้ำข้างล่างยังไม่ขึ้นแต่มันก็ขึ้นได้เนี่ยถ้าขุดไม่ถอยถ้าน้ำข้างล่างยังไม่ขึ้นน้ำบนหลังก็ขึ้นก่อนน้ำเหงื่อเข้าใจไหมมันขุดมันน้ำเหงื่อแตกออกน้ำข้างล่างยังไม่ขึ้นก็มีมันเลือกมันตื้นต่างกันท่านจึงบอกว่าหลายประเภท สุขาปฏิปทาทิปาปิญญา ทั้งปฏิบัติสะดวกทั้งรู้ได้เร็วนี่เป็นอันดับหนึ่งสุขาปฏิปทาทันทาปิญญาปฏิบัติสะดวกแต่รู้ได้ช้า ทุกขาปฏิปทาทิปาปิญญาปฏิบัติลำบากแต่รู้ได้เร็วทุกขปฏิปทาทันทาปัญญาทั้งปฏิบัติลำบากทั้งรู้ได้ช้าหนักสี่ประเภทท่านแยกไว้หมด สัตว์โลกอยู่ในสี่ประเภทนี้ เพราะฉะนั้นจะมาวัดมาเทียบกันไม่ได้ตามแต่จิตจริตนิสัยของใครของเรามันพอดีตัวเองจะไปเทียบกับใครก็ไม่ได้ควรจะเร็วมันก็เร็วขึ้นมาตามนิสัยของผู้นั้นคนจะช้ามันก็ช้าแต่ต้องการความมุสาพยายามอันนี้เป็นพื้นฐานแห่งความสำเร็จในธรรมทุกขั้นนั่นไม่ว่าขั้นเร็วขั้นหยาบขั้นหรือว่าขั้นช้าความเพียรหนุนตลอดได้ขั้นไปแล้วความเพียรจะว่าวิริยะนะทุกขมัจเจติ คนที่จะล่วงจากทุกข์ก็ได้โดยลำดับดีเพราะอำนาจแห่งความเพียรถ้าปล่อยความเพียรเสียไม่ได้เรื่องถึงที่ปราบัญญาก็นอนแช่อยู่เฝ้ากันอยู่มันไม่เปิดประตูให้ก็ออกไม่ได้ที่อยู่ประตูนั่นแหละนอนจมอยู่ประตูพอเปิดก็คือหมายก็ปฏิบัติปั๊บไปเปิดประตูแล้วพึ่งออกเลยมันก็ต่างกันอย่างนั้นมีหลายประเภท